สวัสดีค่ะ Inspiration Thailand Channel นะคะวันนี้ก็มาต่อกันด้วยกฎข้อที่7และข้อที่8สั้นๆนะคะกฎข้อที่7จัดการความเครียดอย่างถูกต้องมีคนเล่าว่าแม้คานทีจะอายุกว่า70ปีแล้วแต่ก็ยังทำงาน16ชั่วโมงแบบไม่เครียดเลยเขาทำได้อย่างไรคะเคล็ดลับอยู่ที่การตั้งสมาธิกับสิ่งเดียวอัจฉริยะตัวจริงสามารถมีสมาธิจดจ่อกับเรื่องเดียวเท่านั้นและลบมันออกจากความทรงจำเมื่อต้องทุ่มเทให้กับงานชิ้นต่อไปหากจะเปลี่ยนความเครียดให้กลายเป็นพลังบวกเราจะต้องควบคุมมันให้ได้เราจะมีพลังควบคุมได้เมื่อมีสมาธิจดจ่อแล้วเอาใจใส่กับมันอย่างเต็มที่นะคะผู้ชนะมักฝึกสมาธิให้ดีขึ้นเรื่อยๆจิตของคนเราเมื่อเหมือนตะกั่วชอบกระโดดไปมาเราจึงควรควบคุมมันไม่ใช่ให้จิตควบคุมเรานะคะแนะนำการสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่กับธรรมชาติหามุมที่สงบทำให้เรามีสติรู้ตัวมากขึ้นเราควรอยู่กับปัจจุบันบ้างเพื่อหาความสงบและสันติบ้างนะคะต่อไปกฎข้อที่8เรียนรู้วิธีจัดการกับปัญหาคุณเชอร์วินตันเชอร์ชิลเคยกล่าวไว้ว่าเราอาจทำผิดได้มากมายแต่นั่นก็ไม่ได้เลวร้ายเราอาจมีปัญหาได้มากมายแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่แก้ไขได้แต่เมื่อใดที่เรายอมแพ้ทุกอย่างจะจบทันทีคุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทุกอย่างแต่หากคุณยอมแพ้มันทุกอย่างก็จะจบสิ้นเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นมีเรื่องเล่าจากหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่ามีเด็กน้อยค่ะอยากช่วยให้ผีเสื้อบินได้เร็วขึ้นโดยคิดไปว่าอยากจะไปตัดลำไหมให้มันบินได้นะคะแต่ก็โดนพ่อห้ามไว้เพราะว่าพ่อบอกว่าการช่วยเหลือของเด็กน้อยนั้นอาจจะหมายถึงการตายของผีเสื้อเพราะอะไรคะการดิ้นรนออกจากลำไหมเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันจะทำให้ปีกของผีเสื้อน้อยหรือจนตัวเจ้าแดงนั้นมันแข็งแรงหากไม่พยายามมันก็จะอ่อนแอและบินไม่ได้ฉะนั้นการที่คุณเจออุปสรรคหรือปัญหาใดนะคะมันก็ถือว่าเป็นบททดสอบทำให้เราเก่งขึ้นนะคะเขาบอกยกตัวอย่างเช่นเหมือนการเดินขึ้นบันไดนะคะเราต้องก้าวทีละขั้นหากเปรียบกับความท้าทายทุกก้าวมันมีความหมายบันไดทุกขั้นนั้นมีความลำบากหากจัดการได้ไม่ดีนะเราก็ไปต่อไม่ได้มันก็ทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นหากเราสามารถแก้ปัญหาและไปต่อได้ทีละก้าวนะคะเราไม่อาจหลีกเลี่ยงความพ่ายแพ้ได้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและธุรกิจเราไม่อาจเปลี่ยนคนรอบข้างและกฎของธรรมชาติได้สิ่งเดียวที่เราเปลี่ยนได้ก็คือตัวเราเองบางทีความยากและอุปสรรคมีไว้ฝึกให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะเราเป็นคนเลือกเองขอให้เพื่อนๆสู้นะคะหลายคนไม่ชอบมีปัญหาและความผิดหวังแต่ปัญหาก็เป็นส่วนประกอบหลักที่ขาดไม่ได้ของทุกความสำเร็จการวิ่งหนีไม่ได้ช่วยอะไรเลยคุณว่าไหมคะบางปัญหาถ้าเราไม่แก้มันก็จะปรากฏขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าวนไปวนมาลองคิดกลับมาดูว่าการเรียนรู้และจัดการปัญหาใหม่ๆนั้นมันน่าสนุกกว่าว่าไหมผู้ชนะมองว่าการแก้ปัญหาเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นจึงตั้งตารอคอยแก้ปัญหาใหม่ๆในระดับที่สูงขึ้นไปเพราะมันแสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังเติบโตนั่นเองดังนั้นคุณเชอร์ชิลจึงพูดว่าอย่ายอมแพ้เป็นอันขาดคุณเลือกที่จะยอมแพ้หรือเลือกที่จะแข็งแกร่งขึ้นคะคุณคือผู้เลือกนะคะเทคนิคการติดเทอร์โบคืออะไรเขาบอกว่าทางหนึ่งที่เราเร่งกระบวนการเรียนรู้และเติบโตได้นั่นคือผู้ชนะไม่รอให้ปัญหาเกิดจากเขาเองแต่พวกเขาลุยเข้าหาปัญหาเองเลยพวกเขาจะเริ่มโครงการใหม่ๆไม่รู้ว่าจะต้องจัดการกับปัญหาอีกมากมายคนทั่วไปอาจมองว่ามันเป็นโชคร้ายแต่ผู้ชนะมองว่ามันเป็นความท้าทายและโอกาสวันนี้คุณลองคิดดูนะคะคุณมีอะไรท้าทายทำแล้วหรือยังคะเทคนิคตอนที่คุณเริ่มทำอะไรใหม่ๆแม้แต่งานง่ายๆบางทีมันก็ดูยากเหลือเกินยกตัวอย่างเช่นตอนเด็กๆ เป็นไหมคะตอนที่เราหัดเขียนกอไก่ถึงฮอนคู่เนี่ยบางทีการใช้เวลาเขียนมันดูยากนะใช้เวลานานมากถ้าหากคุณจัดการกับความท้าทายนานๆได้ด้วยความอดทนและความพยายามนะคะคุณก็จะสามารถพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแกร่งขึ้นและทะลุหดขึ้นและสถานการณ์อื่นๆที่ยากลำบากมันก็จะดูง่ายได้มากขึ้นส่วนนี้ก็จะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะคะว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเจอปัญหาเราแก้ไขมันได้เราก็จะแข็งเก่งขึ้นแล้วก็จะมีความสามารถในการชนะอุปสรรคมากขึ้นแล้วพบกันในบทถัดไปค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ